กรรม Rethinking Myth of Justice ยุติธรรมตามที่คุณเชื่อในหัวข้อที่1ความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่ายจะจัดขึ้นณ TIJ Common Ground สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยถนนแจ้งวัฒนะในวันที่28และ30มีนาคม2566นี้ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการ TIJ Common Ground เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกประเด็นเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือใช้บริการพื้นที่ Working Space ที่ตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายรูปแบบสามารถติดต่อได้ทาง LINE Official Account TIJ Common Ground TIJ Common Ground นะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่ครับเป็นส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานใหม่ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือว่า TIJ นะครับเราพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารสำนักงานให้ไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคลากรของสถาบันแต่ว่ามีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนครับคนทั่วไปได้รู้สึกว่าสามารถที่จะเดินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทางการนะครับแล้วเข้ามาแล้วทำอะไรเราอยากให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันนะครับในประเด็นเรื่องความยุติธรรมความเชื่อพื้นฐานของ TIJ Common Ground ก็คือความยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะแวดวงของนักกฎหมายเราจึงอยากจะทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เปิดนะครับใครก็แล้วแต่ที่มีความสนใจในเรื่องความยุติธรรมก็เข้ามาเรียนรู้ได้มานำเสนอเรื่องราวมุมมองที่ตนเองรู้สึกแล้วก็มาฟังเรื่องราวมุมมองของผู้อื่นนะครับอาจจะเกิดก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เราคาดหวังนะครับว่าความเข้าใจร่วมกันที่รอบด้านมากขึ้นแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นทางออกเห็นแนวทางแล้วก็ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่จะทำให้ปัญหากระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นปัญหาท้าทายของสังคมไทยมานานเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปก็มองว่าเขาก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางออกได้นะครับแทนที่เราจะมองแต่ในด้านลบหรือด้านปัญหาเนี่ยเราหาแง่มุมที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบด้วยกันก็น่าจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแล้วก็ทำให้ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคนอย่างแท้จริงได้อันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของการเปิดพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่นี้ที่สถาบัน TIJ ครับเรียกว่า TIJ Common Ground ครับผมคิดว่าแกนกลางของเรื่องความยุติธรรมนะครับมันแทรกซึมอยู่ในทุกเรื่องนะครับผมเชื่อว่าแม้แต่ความสนใจในเบื้องต้นของกลุ่มนักศึกษาที่สนใจนะครับจะเป็นประเด็นเรื่องอื่นผมเชื่อว่าเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าในประเด็นที่น้องๆ นักศึกษาสนใจจริงๆแล้วอาจจะมีแง่มุมยุติธรรมสอดแทรกอยู่เราก็จะยินดีที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาได้มาจัดกิจกรรมจากนิทรรศการในหัวข้อที่เขาสนใจมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องความยุติธรรมแท้ๆนะครับแต่ความยุติธรรมผมเชื่อว่ามันแฝงอยู่ในแทบจะทุกอนูของชีวิตอยู่ที่ว่าเราจะหาแง่มุมไปมองมันหรือไม่อันนี้เชื่อว่าเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวปิดกั้นนะครับความยุติธรรมตรงๆก็ใช่แต่ความยุติธรรมที่แทรกอยู่ในเรื่องชีวิตประจำวันนะครับเรื่องสิทธิของผู้บริโภคเรื่องหน้าที่พื้นฐานเรื่องประชาธิปไตยเรื่องหลักนิติธรรมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยครับเราจึงเชื่อมั่นว่าพื้นที่นี้น่าจะรองรับการใช้งานแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายได้นะครับขอให้มาพูดคุยกันเราเปิดกว้างอยู่แล้วครับ